สหรัฐเครียดจัดเห็นเกาหลีเหนือโชว์อาวุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียวิศวกรรมผลิตโดรนย้อนกลับโดนเทพ MQ-9 Reaper อเมริกาที่มีรายงานถึงการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียต่อเกาหลีเหนือซึ่งมีภาพเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ถึงภารกิจของ2ประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อต่อต้านการรุกรานของสหรัฐและพันธมิตรทั้งนี้ล่าสุด28กรกฎาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงภารกิจดังกล่าวซึ่งทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตากันว่าเกาหลีเหนือเป็นชาติเอเชียตะวันออกจัดเป็นชาติที่มีสัญญาณุภาพทางทหารอันดับต้นๆของโลกเป็นผู้ส่งออกอาวุธลำดับต้นไปทุกทวีปของโลกมานานแล้วเทคโนโลยีอาวุธของเกาหลีเหนือเป็นการผสมผสานระหว่างรัสเซียและจีนทั้งสองชาตินี้มีอาวุธอะไรเกาหลีเหนือก็จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตอาวุธนั้นพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพร้อมคณะเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือฉลองครบรอบที่มีชัยชนะในสงครามกับเกาหลีใต้สหรัฐและพันธมิตรในปี 2493 ถึง 2496 ที่ช่วงนั้นเสียท่ายกธงขาวขอเจรจาเกาหลีเหนือจัดงานแสดงอาวุธ Weaponry Exhibition 2023 ในกรุงเปียงยางโดยมีคิมจองอึนประธานาธิบดีพาคณะรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเดินชมดูสัญญาณุภาพอาวุธคีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ยิงได้ไกลถึงสหรัฐอากาศยานโดรนไร้คนขับ UAV รุ่นใหม่ที่ผลิตใช้เองแต่ที่อึ้งก็คือมีลักษณะคล้ายกับวิศวกรรมย้อนกลับของโดรนเทพ MQ-9 Reaper และ MQ-4 Global Hawk ของสหรัฐสำหรับใช้ในการโจมตีและสอดแนมเกาหลีเหนือเคยทำการบินทดสอบโดรนทั้ง2รุ่นแล้วปรากฏว่าโดรน RQ-4 เวอร์ชันเกาหลีเหนือและ Global Hawk สหรัฐในเกาหลีใต้บินพร้อมกันเหนือคาบสมุทรเกาหลีทั้ง2รุ่นจะเหมือนมากจนแยกแยะไม่ได้วิเคราะห์ว่ากองทัพรัสเซียและนักรบเฮชบุลเลาะโปรอิหร่านเคยมีการสอยโดรนเทพ MQ-9 Reaper และ RQ-4 Global Hawk ของสหรัฐได้จากนั้นก็ทำการยึดซากไปศึกษาและทำวิศวกรรมย้อนกลับให้ดีกว่าเดิมจากนั้นก็มีการแบ่งปันเทคโนโลยีต่อไปให้กับจีนส่งต่อไปให้เกาหลีเหนืออีกทอดหนึ่งโดยใช้ระบบดาวเทียมของรัสเซียและจีนในการควบคุมการนำทางทำให้เป็นอิสระจากระบบนำทางของสหรัฐคาดว่าเกาหลีเหนือจะผลิตโดรนนี้ทำซ้ำอีกนับร้อยนับพันไปใช้งานในย่านคาบสมุทรเกาหลีขายให้คิวบาและชาติอาริสหรัฐดังนั้นการสอดแนมเกาหลีใต้นับจากนี้จะเข้มข้นเกลือจิ้มเกลือดอกนี้ของรัสเซียปวดใจสหรัฐมากเพราะรัสเซียเคยเตือนเกาหลีใต้แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับสงครามยูเครนไม่ฟังงั้นก็จะมีการจัดโดรนเทพมาให้กับเกาหลีเหนือตัวจี๊ดผลิตอาวุธของโลกซะเลยงานนี้เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอน